ไปดูทางฝั่งของธ.ก.ส.กันบ้างนะครับทางธ.ก.ส.ครับได้จัดมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องชาวใต้แบบครบวงจรในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่5ณจังหวัดสงขลานะครับด้านผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมา4ครั้งธ.ก.ส.ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 8,000 รายมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลานะครับคาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการปรึกษาบริหารจัดการหนี้สินกว่า 1,000 รายใน3วันที่จัดงานบรรยากาศที่บูธของธ.ก.ส.นะครับภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่5ณจังหวัดสงขลาต้องบอกว่ามีลูกหนี้ของธ.ก.ส.ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรต่างให้ความสนใจเดินทางเข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการในการลดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยมีพนักงานของธ.ก.ส.คอยให้บริการอย่างเพียงพอและเป็นกันเองนะครับซึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าได้แก่โครงการชำระดีมีคืนมาตรการตัดชำระหนี้ตามสัดส่วนมาตรการจ่ายน้อยผ่อนคลายได้ลดดอกเบี้ยและมาตรการทางด่วนลดหนี้ควบคู่กับการเติมทุนเสริมสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4เป็นต้นนะครับด้านนายธนรัตน์งามวิไลรัตน์ผู้จัดการธนาคารธ.ก.ส.นะครับก็ได้เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้มีการผนึกกำลังจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆให้สามารถกลับมามีกำลังในการประกอบอาชีพมีรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ธ.ก.ส.ก็ได้มีการจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าด้วยการลดภาระหนี้สินเดิมเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การเลื่อนงวดในการชำระหนี้ผ่านมาตรการจ่ายดอกตัดต้นมาตรการทางด่วนลดหนี้การไกล่เกลี่ยหนี้การจัดทำคลินิกหมอหนี้เพื่อลดหนี้ครัวเรือนการเสริมสภาพคล่องผ่านโครงการชำระดีมีคืนในวงเงินรวม 3,000 ล้านบาทมีการให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะอาชีพเดิมอาชีพเสริมอาชีพใหม่ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเติมสินเชื่อใหม่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนเพื่อเสริมสภาพคล่องเช่นสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดในทุกระดับทั้งตลาดท้องถิ่นโมเดิร์นเทรดและอีคอมเมิร์ซควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงผ่านเงินฝาก A-Savingเงินฝากประจำเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตสลากดิจิทัลธ.ก.ส.กองทุนทวีสุขกองทุนเงินออมแห่งชาติและการประกันภัยทางการเกษตรซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีมาตรการหลายมาตรการที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลโดยเฉพาะยิ่งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนนะครับมีมาตรการเรื่องของการจ่ายน้อยผ่อนคลายนะครับก็เป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือในส่วนของเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงวิสาหกิจชุมชนก็เราคาดหวังว่าในปี2566เนี่ยก็เป็นปีหนึ่งที่ทางพี่น้องเกษตรกรเองผู้ประกอบการแล้วก็วิสาหกิจชุมชนรวมถึงสหกรณ์ต่างๆเองเนี่ยน่าจะมีกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการจัดงานที่ผ่านมา4ครั้งนะครับทางธ.ก.ส.เข้าไปร่วมในการจัดงานมาโดยตลอดโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้มากกว่า 8,000 รายนะครับมูลค่าในการช่วยเหลือในการบริหารการหนี้เนี่ยมีมากกว่า 5,000 ล้านนะครับซึ่งเราหวังว่าในการจัดงานที่หาดใหญ่ในครั้งนี้ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของธ.ก.ส.เองจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการดูแลบริหารการหนี้เนี่ยมากกว่า 1,000 รายในช่วง3วันนี้นะครับทั้งนี้นะคะธ.ก.ส.ก็ขอเชิญชวนลูกหนี้ที่ประสงค์รับความช่วยเหลือและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่5ระหว่างวันที่27ถึง29มกราคม2566ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขหนี้ออนไลน์ผ่านทาง www.bot.or.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ค่ะ